สัตว์ที่อันตรายที่สุดในโลกถ้าพูดถึงสัตว์อันตรายทุกคนอาจนึกถึงหมีเสืองูหรือฉลามแต่สัตว์เหล่านั้นกลับทําให้เกิดอัตราการเสียชีวิตต่ํามากเมื่อเทียบกับสัตว์ที่เรากําลังจะพูดถึงสัตว์ตัวนั้นคือยุงนั่นเองฟังไม่ผิดหรอกค่ะยุงที่เรามานั่งตบกันทุกวันนั่นแหละโดยเฉลี่ยในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากยุงทั่วโลกราวๆปีละ 725,000 คนและส่วนใหญ่คือกว่า 600,000 คนเสียชีวิตจากโรคมาลาเรียซึ่งในไทยเราโรคอันตรายระดับต้นๆก็มาจากยุงเช่นโรคไข้เลือดออกโรคมาลาเรียโรคไข้สมองอักเสบโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคเท้าช้างนั่นเอง